ไอ้หม้อไอ้นั่นข้างในมันระเบิดอ่ะในห้องอ่ะครับพี่แล้วทีนี้มันก็เลยได้ยินเหมือนกับว่าเปลวไฟอ่ะมันวาบขึ้นก็เลยเปิดม่านดูก็เลยว่าเฮ้ยไฟไหม้ก็เลยเปิดห้องออกมาก็เลยเดินไปเปิดประตูหลังบ้านออกไปหลังบ้านเลยก็เลยไปเรียกเรียกแต่ว่ามันเขาจะปิดประตูไงคะเรียกยังไงเขาก็เรียกไม่ได้ยินใช่ใช่เหมือนว่าเราเรียกแล้วแล้วคนข้างบ้านก็เลยไปเรียกเจ้าของบ้านมาเรียกค่ะมาเรียกว่าข้างในยังมีคนอยู่ไหมหนูเลยบอกว่ามีค่ะหนูอยู่นี่เขาก็เลยส่องไฟพอดีเจ้าของบ้านเขามาเขาก็เลยปีนเข้าไปหาหนูอันนี้ไม่ทราบเหตุการณ์มากรู้แต่ว่าวันนี้คือเขาจะต้องไปส่งบอกภูเก็ตแล้วเขาทำงานกันจนถึงตีสามกว่าเพราะว่าจะเร่งงานเพื่อจะไปส่งที่ภูเก็ตในเช้าวันนี้อ๋อเช้าวันนี้ค่ะคาดการณ์ว่าเขาน่าจะนอนประมาณตีสี่ครับผมช่วงตีสามก็ยังไลน์อยู่ตีสามเขายังลงเฟซลงติ๊กต็อกลงในเฟซบุ๊กอยู่ครับผมแสดงว่านอนพักแบบเหนื่อยจัดแล้วนอนแบบหลับลึกไปเลยนะพี่นะว่ามอแปลงเนี่ยเปิดม่านดูไฟมันไหม้ตรงนี้มาแล้วหนึ่งมาแล้วแล้วพี่วิ่งออกไปแล้วเราก็เปิดประตูห้องนอนแล้วก็วิ่งออกไปแล้วใช่ค่ะเขานอนกี่คนนะน้องสามคนเลยเหรอเขานอนตรงไหนครับพี่เข้าไปไม่คือตอนนี้เข้าไปลำบากไหมพี่โอ้ลำบากครับเพราะอะไรพี่ตั้งเพราะไฟไฟเปลวไฟเปลวไฟเหรอเปลวไฟครับแล้วควันมันเยอะควันเยอะมากกว่าเราจะปลุกเปิดเข้าไปเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆนะแล้วก็ประตูหลังเขาล็อกประตูหลังที่เราจะเข้าไปช่วยเขาเนี่ยก็ปิดหมดมันล็อกข้างในข้างนอกที่น่าจะสำลักควันมากกว่าควันควันมากกว่าพี่นะสำลักควันมากกว่าแล้วก็คงอาจจะหลับลึกด้วยลึกด้วยครับคือยากกับงานที่กู้ภัยที่จะเข้าไปช่วยแบบนี้ไหมครับตัวยาก